ถ่ายพาฉันไปแจ้งความทีคุณเดือนครับสุขเขาไม่ใช่ญาติเรานะฮะและที่สำคัญถ้าเราไปแจ้งความแล้วมีคนรู้เนี่ยว่าเราเอาสุขมาแอบไว้เราสองคนเนี่ยต้องเดือดร้อนอะอะไรเนี่ยฮะนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นายนี่โง่ดักดานฉันมัดเลยนะถ้านางสุขมันหนีไปได้แล้วสุขครับผมว่าสุขเขาเป็นแค่คนบ้าอย่าไปตามเขาเลยนะฮะไม่ได้ฉันต้องการเจอตัวมันอุทัยไปเอารถฉันมาตามตัวมันเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ต้องจับตัวมันให้ได้ไปครับครับอุทัยครับขับตามรถสองแถวอีกทั้งบ้าสุขทันหกปากนะอุทัยหกปากขออนุญาตครับคุณตำรวจมีอะไรเหรอครับพอดีมีคนแจ้งว่ารถป้ายทะเบียน3กไก่นเนหา11สีดำคันนี้ถูกลักขโมยมาครับฉันบ้าไปแล้วเหรอนี่มันรถฉันแต่ว่าคนที่แจ้งเพิ่นมีหลักฐานเอกสารยืนยันว่าเป็นเจ้าของรถจังใดผมขออนุญาตเชิญคุณไปเว้าที่โรงพักก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวนายขับรถของนายตามรถอีบ้าสุขให้ทันนะเดี๋ยวฉันจัดการทีนี้เองคุณเดือนฉันบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้เองติดตามพี่สุขกลับมาให้ได้ครับครับค่ะลุง
สาวว่าเอาหมอนพิงหลังสักหน่อยดีกว่าค่ะคุณจะได้นั่งสบายๆค่อยๆนะคะดีขึ้นไหมคะคุณลุงมองสาจะเอาอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเจ็บตรงไหนไหมว่าคุณลุงเมื่อยนั่งนานๆน่าจะเมื่อยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวสารนวดให้นะคะมาแขนก่อนละกันนะคะแบบเนี้ยเป็นความคิดนางสาใช่ไหมนางสานางแกทำอะไรอ่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะคุณแม่ครับตายแค่นวดให้คุณลุงค่ะเรื่องที่แกตอแหลทำให้คนรักเนี่ยแม่แกคงสอนตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฉันจะบอกอะไรแกให้นะถึงแม้ว่าแกจะตอแหลเอาอกเอาใจคุณเกษมไม่ค่อยเอ็นดูแกแต่แกไม่มีทางได้แต่งงานกับลูกฉันคุณแม่พอแล้วครับคุณแม่รู้ตัวไหมครับว่าทำให้ทุกคนวุ่นวายมากแค่ไหนคุณแม่พาคุณพ่อออกมาผมโทรศัพท์ไปก็ไม่รับคุณพ่อยังขยับร่างกายไม่ได้นะครับคุณแม่กล้าพาคุณพ่อออกมา2คนโดยที่ไม่มีคนดูแลได้ยังไงครับก็แม่พาพ่อเข้ามาเที่ยวแต่อำเภอกระนวลไม่มีที่เที่ยวนะคะสาละแน่ไม่ใครป่วยอย่างนี้ครับคุณแม่ปล่อยแม่พอแล้วครับคุณแม่คุณแม่ทำผิดนะครับอย่าพาคนอื่นสิครับใช่แม่มันผิดแม่มันเลวพี่ด่าแม่เลยพี่ด่าแม่ไม่ต้องกลัวแม่จะเสียใจพี่ด่าแม่มาเลยคุณแม่ไม่ต้องมาชดหรอกครับผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมโกรธคุณแม่มากที่พาคุณพ่อมาลำบากขนาดนี้คุณแม่หุ่นแจไปเลยครับคุณพ่อเหนื่อยไปทั้งวันแล้วผมจะพาคุณพ่อไปพักทำไปเลยครับคุณพ่อครับเดี๋ยวผมพากลับไปพักที่โรงแรมนะครับสาผมฝากดูแลคุณพ่อด้วยนะได้ค่ะคุณพีททำไม่พี่ต้องด่าฉันคุณพีทเล่าให้สาฟังว่าคุณพ่อชอบไปไหว้พระธาตุขามแก่นสาก็เลยขอฝ้ายผูกแขนจากที่วัดมาให้คุณพ่อค่ะขอให้คุณพ่อหายป่วยแล้วเดินได้ไวๆนะคะขอบคุณแทนคุณพ่อมากนะสาสาขอฝ้ายผูกแขนมาฝากคุณพีทกับณอุทัยด้วยค่ะถ้างั้นเนี่ยสาพูดผมแล้วกันสาว่าให้ณอุทัยผูกให้คุณพีทแล้วคุณพีทผูกให้ณอุทัยคืนดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวงั้นได้ครับแล้วผูกให้ก่อนแล้วกันนะขอให้คุ้มพระคุ้มครองคุณพิชยะนะครับขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณมากนะครับมาครับ
ขอให้น้าอุทัยมีความสุขมากๆนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาตั้งแต่คุณพ่อผมป่วยอ่ะท่านเนี่ยหงุดหงิดง่ายนอกจากแม่สายกับผมแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครยุ่งกับท่านหรอกแต่กับสานี่สิท่านทั้งรักแล้วก็เอ็นดูมากเลยนะสาก็รักและเคารพท่านค่ะสารู้สึกว่าคุณพ่อเหมือนเป็นคุณพ่อของสาเองก็ไม่เห็นจะแปลกเลยพ่อผมก็เหมือนพ่อสาแหละเพราะว่าเราสองหยุดค่ะอะไรเราคือผมแค่จะบอกว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันต่างหากเราสามั่นใจว่าคุณพีทไม่ได้คิดแบบนั้นสาสาจะมารู้ดีกับผมได้ยังไงสารู้ก็แล้วกันค่ะคุณพีทสารู้หรอว่าผมคิดว่าอะไรไหนบอกผมสิก็คุณพีทจะพูดว่าเราเป็นแฟนกันใช่ไหมคะรู้ใจผมขนาดนี้ก็เป็นแฟนกันเลยปะล่ะคุณพีทสาเรายังคุยกันไม่จบเลยนะตกลงว่าเราเป็นอะไรกันพี่ปล่อยสาค่ะเดี๋ยวคุณเดินไปมาเห็นก็เป็นเรื่องอีกหรอกค่ะงั้นแสดงว่าถ้าคุณแม่ไม่เห็นเนี่ยผมกอดสาได้ใช่ปะล่ะกอดเหรอกอดเหรอคะนี่แค่สั่งสอนนะคะถ้าคุณพีทไม่เลิกดื้อจะเจ็บตัวมากกว่านี้ค่ะสาไปดูแลคุณพ่อแล้วคอยเด้อคอยๆเดี๋ยวใบตองมาสิฮับเอ้าหินคือกลับมาผู้เดียวสาเด้สาไปหาพ่อพีทครับฮะเพียงนะสาไปหาผู้ใดนะสาไปหาคุณเกษมพ่อพีทครับนานต้องไปเพิ่นมาแต่กรุงเทพตอนนี้พักอยู่แถวในเมืองครับผมขอไปน้ำแต่ว่าสาไว้ให้ผมไปไปสาดูแลคุณพ่อให้นะคะเอิญเพิ่นว่าคุณพ่อเลยบ่ลูกจ้ะแม่คุณพี่เพิ่นบอกให้เอิญน้ำเพิ่นนะจ้ะคุณพ่อเจ็บมากไหมคะอดทนหน่อยนะคุณพ่อเดี๋ยวสาจะทำเบาๆหายไวๆนะคะคุณพ่อสุดท้ายพ่อกับลูกเขาก็ได้พ่อกันนี่เทวดาฟ้าดินเขาซอยสาหรือว่าเขาแกล้งสากันแน คุณพ่อครับคุณพ่อเป็นอะไรมากไหมครับ
จ็บตรงไหนบ้างครับสาเพิ่งทายาให้คุณพ่อค่ะแล้วก็เพิ่งเอายาแก้ปวดให้คุณพ่อกินขอบคุณมากนะสาคุณพ่อครับเดี๋ยวผมจะพาคุณพ่อกลับบ้านที่กรุงเทพนะครับผมจะพาไปหาคุณหมอตรวจอย่างละเอียดนิดหน่อยครับน้องชายครับคุณพ่อเป็นไรครับเจ็บตรงไหนครับดูเหมือนคุณท่านไม่อยากกลับกรุงเทพนะครับคุณพ่อไม่อยากกลับกรุงเทพหรอครับคุณแม่ครับคุณพ่อดูมีความสุขมากเลยนะครับที่ได้อยู่ที่ขอนแก่นผมก็เลยจะไปรับแม่สาวอยู่ที่นี่ครับเพื่อดูแลคุณพ่องั้นพี่กับคุณพ่อก็อยู่ที่ขอนแก่นไปซะเลยสิพี่อยากจะทำอะไรก็ตามใจเลยที่ไม่ได้แคร์แม่แล้วเนี่ยคุณแม่ครับคุณแม่ก็รู้นี่ครับว่าผมแคร์คุณแม่มากกว่าใครแต่พี่ตำหนิแม่ก็คุณแม่ทำผิดนี่ครับเมื่อวานคุณแม่พาคุณพ่อไปข้างนอกโดยที่ไม่สนใจเลยว่าคุณพ่อดูแลตัวเองไม่ได้แล้ววันนี้คุณแม่ก็ทำให้คุณพ่อเจ็บอีกพีทคุณพ่อนี่เป็นสามีแม่นะแล้วแม่ผิดตรงไหนอะที่แม่อยากจะใช้เวลาอยู่กับสามีอะแต่คุณแม่ก็ควรรู้ไว้นะครับว่าคุณแม่ดูแลคุณพ่อไม่ได้ผมไม่อยากทะเลาะคุณแม่ครับเอาเป็นว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าไม่มีคนดูแลเนี่ยคุณแม่ห้ามพาคุณพ่อไปข้างนอกนะครับผมขอร้องคุณพ่อครับถ้าทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นที่เมืองแก่นนครนะครับแม่จ๋าแม่กลับบ้านก่อนสาได้ป่ะจ๊ะสาสิพาคุณพีกับคุณพ่อไปบึงแกนครแป๊บนึงจ้ะสาทำไมว่าให้ลูกสาวแกไปเดินเล่นกับพีทเถอะฉันมีอะไรต้องคุยกับแกคุณเดินเต็มมีเรื่องอะไรจะคุยกับแม่คะคุยตอนนี้ก็ได้ค่ะเรื่องความหลังของคนเคยรู้จักกันไม่มีอะไรสำคัญหรอกสาวว่าต้องเป็นห่วงแม่หรอกลูกคุณเดือนมันอาศัยอยากคุยกับแม่เรื่องความหลังความเก่านะขอบคุณแห่งใจที่